บอกเลยนะคะว่าจะไม่ยอมแพ้ทีมกาหาชนะอีกต่อไปคอยดูสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องไปบาสซีค่ะวันนี้นะคะเจฟจะพาทุกๆคนนะคะไปทำทีมของน้องฉลามเชลเบตกันค่ะก็หลายๆครั้งนะคะเราจะเจอทั้งทีมกล้าหาญใช่ไหมแล้วก็ทีมกล้าหาญที่มีน้องฉลามเชลเบตมีนางฟ้าทะเลเนาะแล้วก็จะมีสาวเจ้าป่านะคะแล้วก็อัลมอนเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เด่นๆก็คืออาจจะไม่ใช่ฉลามเนาะแต่เป็นลูกเกดแทนนะคะก็จะทำทีมนะเพื่อต่อกรกับทีมนี้กันนะคะเดี๋ยวไปลองชมกันก่อนเลยนะก็ตอนแรกนะคะที่จะทำทีมนะเจ๊บอกผลเพื่อให้สมุนไพรเนี่ยคลายโซ่ให้แทนนะคะเหมือนเมื่อกี้มันหายสตาร์ทแล้วก็ใช้สกิลพอดีนะคะก็เลยหายโซ่กับเพื่อนเนาะก็ยังทำให้ทีมเนี่ยได้สกิลต่อนะคะสามารถขัดทีมนี้ได้เพราะว่าเซฟจะโดนทีมเนี้ยบ่อยมากนะคะหรืออีกวิธีนึงนะคะก็คือการใช้กิ่งไม้นะคะเป็นสมบัติแทนคนนกใต้เกิดนะคะอันนี้ก็จะกันได้ค่อนข้างดีเลยค่ะค่ะอันนี้ก็แคปไว้นะคะเป็นที่ลึกนะคะว่าแบบตีทีมนี้ได้แล้วนะคะก็อีกอย่างนึงนะคะของทีมที่เซฟใช้เนี่ยก็คือ1เซฟพยายามเอาตัวมาช่วยสตันนะคะบางทีเราเจอทีมหลายๆทีมเนาะเราก็รู้สึกว่าผ่านไปยากเนาะหรือชนะยากนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่เพียวเวลาดูนะคะว่าถ้าเราใส่เพียวเวลาแทนสมุนไพรเป็นไงบ้างนะคะถ้าเกิดใครที่จะใช้เพียวเวลาแทนสมุนไพรเนี่ยอาจจะต้องใช้สมบัติกิ่งไม้นะคะเพื่อที่จะทำให้กลางโล่ตอนแรกนะคะเพื่อจะไม่โดนวันช็อตตายนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเซฟเซฟสมบัติแต่เกิดนะคะรู้สึกว่ามันจะหายสตันไม่ทันเนาะถึงแม้ว่าจะสตันตัวสุดท้ายได้นะคะแต่ก็ไม่ทันการค่ะนี่ตายไปอยู่ดีนะคะก็เลยเซฟไม่เอาไม่สามารถเอาชนะได้ทุกคนก็เลยคิดว่าถ้าใช้เป็นสมบัติกิ่งไม้นะคะคู่กับเพียวเวลาอาจจะดีกว่านะคะอันนี้เซฟมาเทสดูว่าถ้าเซฟใช้เพียวเวลาจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะก็คือเป็นอีกแบบนึงคือด้วยความที่เราปั้นสมุนไพรมาใช่ไหมเราก็แบบติดที่จะใช้สมุนไพรค่ะก็เลยแบบหาวิธีที่จะทำให้น้องสมุนไพรเนี่ยได้แบบโชว์ศักยภาพตัวเองค่อนข้างดีนะคะนี่เดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงนะคะว่าทำไมถึงชนะไอทีมได้นะคะจะเห็นนะว่ามันจะไม่กระโดดต้องคุ้มสองตัวหน้านะคะเซก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่โดดสองตัวหน้าเนาะค่ะสมุนไพรเจ๊เนี่ยฮิวทันพอดีนะคะทำให้โซ่เนี่ยค่อนข้างหายไปเนาะแล้วก็ฮิวทำให้เลือดมีขึ้นมาการที่หายสตันไว้ก็มีผลนะคะและอีกเคล็ดลับนึงนะคะเดี๋ยวเซฟจะให้ดูท็อปปิ้งของเซฟตอนท้ายคลิปนะคะว่าท็อปปิ้งแต่ละตัวเนี่ยใช้ประมาณไหนนะคะแล้วก็ใช้อะไรบ้างถ้าใครอยากให้น้องฉลามเชอร์เบตนะคะมีดาเมจที่แรงกว่านี้อาจจะใช้เป็นท็อปปิ้ง5ชิ้นเนาะแล้วก็พยายามทำคูลไทม์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่ามีผลมากๆน้องเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะแต่ตัวคูลไทม์ของน้องระหว่างเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสูงมากๆพอๆกับนางฟ้าทะเลเลยเนาะเพราะว่ามันสตาร์ทที่5วิเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ระหว่างคูลไทม์เนี่ยสกิลมันถ้าไม่มีลดคูลไทม์เลยเนี่ยมันจะอยู่ที่17เปอร์นะคะเอ้ย17วินาทีขออภัยค่ะเหมือนกับนางฟ้าทะเลเนาะเดี๋ยวนะคะเซจะพาไปเทสนะคะในอารีนาบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆเนี่ยเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเซยังไม่ได้ตั้งเป็นทีมปัจจุบันนะคะเซก็จะมีแพ้บ้างเนาะชนะบ้างนะคะแต่พอแพ้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเซฟได้ลองเปลี่ยนทีมใหม่เนาะเป็นทีม2แทงอย่างที่เซฟลงไปนะคะจะเป็นเคเบิลเวทเนี่ยรู้สึกว่าพอตั้งรับได้ค่อนข้างดีขึ้นนะคะค่ะก็เดี๋ยวเซฟนะคะมาเทสกับทีมนี้เพราะว่าคิดว่าทีมนี้น่าจะถึกขึ้นนะคะเพราะว่ามีในส่วนของชะเอมด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็อีกฝั่งนึงเนี่ยมีเพียวเวลานะคะนางฟ้าทะเลแล้วก็ลูกเกดนะคะเราจะเสียเปรียบในส่วนของแถวกลางนะคะถ้าเกิดลูกเกดเข้ามาปาดตอนนางฟ้าทะเลเนี่ยสตาร์ทนะคะจะทำให้เราเสียนี่เมื่อกี้เคเบิลเวทนะคะกับตัวสมุนไพรของเซฟเนี่ยตัวเคเบิลเวทนะคะจะสตาร์ทขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าเซฟพยายามหาพวกลดอีบัฟเนี่ยให้เคเบิลเวทด้วยนะคะเอาไปลองนะคะเพราะว่าน้องจะต้องออกอยู่ไวในระดับหนึ่งนะคะไม่งั้นจะแพ้ได้บอกเลยนะคะว่าน้องฉลาดเนี่ยถ้าเกิดติดคลีด้วยนะคะจะทำดาเมจได้แรงขึ้นนี้อีกค่ะก็ของเซฟก็หลักๆนะคะมีอยู่ที่เคเวเวทเนี่ยช่วยดึงตัวหลังนะคะมาข้างหน้า
พอยต์มันอยู่ที่นี้ค่ะดึงหลังมาข้างหน้านะคะแล้วก็สตันและจังหวะนะคะจะเป็นจังหวะที่น้องฉลามเนี่ยลงไปใช้สกิลพอดีค่ะก็จะทำให้เคลเวทเนี่ยดึงตัวซับด้านหลังมาใช่ไหมหรือดาเมจเนี่ยมาปึ้งแล้วอยู่กับตัวแทงใช่ไหมคะเวลาน้องฉลามใช้สกิลเนี่ยก็จะโดนในฝั่งของตัวของตัวสายซับด้วยนะคะแล้วมันจะทำดาเมจแรงด้วยค่ะก็เลยเป็นตัวที่จะช่วยทำให้แบบฝั่งซับตัวนู้นฝั่งซับทีมนู้นนะคะเช่นตัวเพลวิลานะคะหรือตัวซับที่แบบสาวเจ้าป่าหรือตัวที่แบบเป็นดาเมจนะคะมาข้างหน้าแล้วก็โดนกำจัดหายออกไปก่อนนะคะอันนี้คือหลักๆที่เซฟจะพยายามดึงมานะคะค่ะจากที่สังเกตนะคะจะเห็นว่าเคลวิลเนี่ยยังไม่โดนสตันนะคะแล้วก็ตัวเคลเนี่ยได้บัฟให้กับนางฟ้าทะเลพอดีนะคะแต่ถึงแม้ว่าเคปเวจะใช้สกิลไม่ทันนะคะแต่ก็ทำให้เคปเนี่ยยังพอได้ใช้สกิลบ้างค่ะเมื่อกี้ก็ได้บัฟมาให้เพื่อนก่อนให้ฝั่งนึงสตันเราเร็วกว่านี้นะคะอาจจะเสียเปรียบได้นะก็อันนี้นะคะก็อาจจะเป็นเขาเรียกไงช่วยยืนแทงด้านหน้านะคะเพื่อไม่ให้เคปเนี่ยโดนแบบโดนตีสตันโดนตีแบบถอยลงมาขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะจะสนใจทำทีมนี้เนาะเพราะว่าทีมนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะสำหรับใครที่มีน้องฉลามด้วยเพราะว่ามันจะดึงมานะคะแล้วก็ทำดาเมจลงข้างหน้านะคะตัวที่ถูกดึงมาเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าแล้วก็โดนดาเมจเช่นกันค่ะก็ถามว่าเซฟแพ้ไหมเซฟจะแพ้บางทีนะคะเช่นทีมที่เป็นตีวายแบบฟูมากๆอันนี้เซฟจะแพ้นะคะเพราะว่ามันยังไม่มีวิธีที่จัดการเร็วขนาดนั้นบางทีมันโดนลดเลือดมาเรื่อยๆๆๆนะคะอันนี้หลักๆเนี่ยก็ทำนาทีแบบตั้งรับก็ได้นะคะมาแก้กับทีมทหารหรือทีมทั่วไปแบบทีมเชเอมลาเต้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะบางทีมันจะดึงเชเอมมาเนาะแล้วก็ไว้ข้างหน้านะคะฉลามเนี่ยก็จะกำจัดพอดีเลยทุกคนมันก็เลยอาจจะทำให้แบบช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะสำหรับเป็นทีมตั้งรับนะคะการเลือกปิดตัวละครก็สำคัญเหมือนกันค่ะเซฟจะเลือกปิดตัวคิวเวนนะคะกับตัวของน้องฉลามเพื่อจะได้เดาทางยากขึ้นนะคะว่าใช้เป็นตัวไหนค่ะส่วนทีมตีไวเนี่ยถามว่าชนะได้ไหมชนะได้นะคะแต่คู่ทามเนี่ยอาจจะต้องไวกว่านี้หรือดาเมจอาจจะต้องหนักกว่านี้สักนิดนึงนะคะเพราะเพื่อที่จะต้องกำจัดให้ไวที่สุดนะถ้ายิ่งเป็นกินยื้อเนี่ยเราจะยิ่งเสียเปรียบมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางทีมเนี่ยเขาจะใช้เป็นเพียวเวลานะคะกับตัวขอน้องมินช็อกเนี่ยมายืนคู่กันเนาะแล้วยิ่งคู่เนี่ยจะยิ่งฮิลแรงนะคะมันก็จะไม่ทันเนาะบางทีถ้าเราดาเมจไม่แรงพอนะคะตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมาสเตอร์ได้แล้วนะคะอันนี้มาดูท็อปปิ้งกันก่อนเลยนะคะท็อปปิ้งของเซฟเนี่ยเน้นคู่ไทม์นะเห็นไหมทุกคนเน้นคู่ไทม์นะคะแล้วก็ลดดีบัฟเนี่ยจะมีเสริมมาด้วยเนาะเพราะเซฟจะพยายามให้น้องแบบหายสตันไวๆนะคะตัวของฉลามเชอร์เบทเซฟรู้สึกเซฟหาคู่ไทม์ของน้องในท็อปปิ้งจบตียากเซฟก็เลยเอาคู่ไทม์นะคะท็อปปิ้งคู่ไทม์มาใส่นะเพื่อให้ที่จะได้สกิลไวกว่าเดิมนะคะแล้วก็เน้นอัตราคริตนะคะและพลังโจมตีเคปนะคะก็คู่ไทม์แล้วก็ลดความเสียหายค่ะเซฟก็พยายามให้น้องเนี่ยออกสกิลไวที่สุดนะคะเวลาเจอก็หาได้ได้บัฟเพื่อนก่อนสมุนไพรเป็นท็อปปิ้งที่มั่วมากนะคะเซฟเน้นในส่วนของลดความเสียหายเป็นหลักเนาะแล้วก็มีลดดีบัฟเข้ามาเพิ่มเติมเลยนะคะพลังโจมตีก็ถ้ามีก็จะดีมากเพราะว่าเซฟอยากให้น้องฮิลแรงขึ้นนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็หลักๆคือเน้นที่ลดความเสียหายเนาะตอนนี้ก็ 30.2 เปอร์นะคะจะค่อนข้างมั่วนิดนึงนะท็อปปิ้งนะคะแล้วก็หลักๆอีกอันนึงคือลดดีบัฟค่ะที่จริงเซฟใส่ลดดีบัฟ5อันนะแต่เซฟคิดว่าน้องยังยืนไม่ถึงพอเนาะก็เลยไปหาพวกลดความเสียหายจากท็อปปิ้งอื่นมาใส่เลยนะคะแล้วก็เอาลดดีบัฟเนี่ยมาใส่2ชิ้นนะคะนางฟ้าทะเลนะคะก็เซฟเน้นคู่ทามประมาณ12เปอร์ค่ะมันจะได้ออกสกิลช่วง1นาทีพอดีเนาะตอนช่วงแบบ 0.59 นะคะพลังโจมตีแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือลดความเสียหายค่ะเพราะว่านางฟ้าทะเลเนี่ยเป็นสายระเบิดเนาะเอาจริงตัวเนี่ยค่อนข้างจะบางมากๆเลยนะคะถ้าพอเวลาบาดเนี่ยเราโดนโซ่ปุ๊บเราโดนอะไรเนี่ยมันก็จะตายไหวใช่ไหมเซฟก็เลยพยายามหาลดความเสียหายนะคะให้น้องเพื่อให้น้องได้ยืนถึงขึ้นเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันนะคะว่าเราจะชนะทีมนี้ได้ไหมเนาะอันนี้ก็จะเป็นทีมไม่ใช่ทีม
กล้าหาญหรือฉลาดเนี่ยนะคะก็จะเป็นสูตรลาเต้ที่จริงเนี่ยลาเต้เนี่ยจะช่วยที่ทำให้ขาเป็นตัวขัดสกิลขัดจังหวะเราได้ดีมากๆมีคิดจะเห็นนะคะว่าเราจะดึงตัวพิวเวลาเนาะมาด้านหน้านะคะเพื่อที่จะทำตันนะคะแล้วก็ให้ฉลาดเนี่ยจัดการการวางลำดับสกิลก็สำคัญที่ทุกคนก็เป็นการทำให้พิวเวลาเนี่ยหายไปก่อนแล้วก็ไปตัดประมาณตัดตายเกิดของเขานะคะนี่ของเซฟตันพอดีเห็นไหมทุกคนมันก็เลยเป็นจังหวะ 0.59 นะคะนาทีเนี่ยมันก็เลยทำให้ทีมเนี่ยดาเมจหายไปค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเราดาเมจมันพุ่งแรงขึ้นมานะคะอ้าวเดี๋ยวเอ้ยจะหลุดไหมนะภาวนาให้ไม่หลุดนะทุกคนค่ะก็อีจะเห็นนะว่าการปรับสกิลหรือการไม่ใช่ปรับสกิลสิการปรับท็อปปิ้งนะคะให้ออกตรงเวลาบางทีการเทคนิคเนี้ยเซฟไม่เจอมาเหมือนกันแหละพี่ๆเขาออกแนะนำกันมาใช่ไหมมันก็จะมีผลนะคะสำหรับการที่เราจะเป็นต่อในเรื่องของดาเมจเนาะค่ะก็ทุกคนไปลองจัดลำดับดีๆแล้วอยากให้ตัวไหนออกก่อนนะคะก็ไปลองทำกันดูได้นะคะถ้ามีผลยังไงก็มาแจ้งให้ทราบได้นะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะจบซีซั่นนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยแบบขึ้นมาสเตอร์กันเยอะๆนะคะเพราะเหมือนเขาอัปเดตเขาเปลี่ยนในส่วนของการแจกถ้วยด้วยนะคะให้ถ้วยมากขึ้นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการจัดทีมกล้าหาญนะคะแกถามพวกกล้าหาญเนาะหรือการจัดทีมน้องฉลามเนี่ยควรจะจัดประมาณไหนนะคะที่จะมีประสิทธิภาพมากหรือใครที่ชอบเล่นสายกล้าหาญก็จัดแบบทีมกล้าหาญที่เซฟไปเจอได้นะคะแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันเนาะแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนในส่วนของครูไทม์บ้างนะคะบางส่วนหรือปรับเปลี่ยนตัวละครนะคะเวลาเราไปเจอทีมต่างๆตามสถานการณ์ณตอนนั้นนะคะถ้าชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยค่ะและขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ